Aconatic Review วันนี้ขอเสนอวิธีการหุงข้าวด้วยหม้อหุงดิจิตอล VDUX 1.8 ลิตรรุ่น ANRCC 1220ขั้นตอนแรกตวงข้าวสารในปริมาณที่เต็มพอดีกับถ้วยตวงและใส่น้ำลงไปในหม้อตามปริมาณที่ต้องการจากนั้นให้ปิดฝาและกดปุ่มฟังก์ชันเลือกคุกกิ้งจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทรอข้าวสุกประมาณ 15-30 นาทีฟังก์ชันมีให้เลือกถึง6เมนูคือโหมดวอร์มอุ่นอาหารใช้เวลาประมาณ25นาทีคุกกิ้งหุงข้าวแบบปกติใช้เวลาไม่เกิน60นาทีควิกคุกกิ้งหุงข้าวแบบด่วนใช้เวลาประมาณ30นาทีต้มน้ำซุปใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งและทำโจ๊กใช้เวลาประมาณ60นาทีและมีโหมดนึ่งเค้กที่ใช้เวลาประมาณ50นาทีเท่านั้นเองสำหรับโหมดคุกกิ้งใช้เวลาไม่นานข้าวก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะภายใน30นาทีเท่านั้นเองข้าวหอมหุงขึ้นหม้อเรียงเม็ดสวยใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าหากวันไหนที่รีบมากๆนะคะแนะนำให้ใช้เป็นโหมดควิกคุกกิ้งได้เลยค่ะเป็นการหุงข้าวแบบด่วนใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองค่ะมาลองทำไข่ตุ๋นจากหม้อหุงข้าวกันบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบส่วนผสมให้เรียบร้อยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปในหม้อตามต้องการได้เลยนะคะจากนั้นให้วางตะแกรงนึ่งลงไปตามด้วยถ้วยส่วนผสมที่เราได้ปรุงเอาไว้ปิดฝาจากนั้นให้กดที่ปุ่มฟังก์ชันบนแผงควบคุมของหม้อหุงข้าวเช่นเดิมค่ะเลือกเป็นโหมดเค้กโดยการกดที่ปุ่มฟังก์ชันไปเรื่อยๆจนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงจะหยุดที่เค้กค่ะจากนั้นให้กดปุ่มสตาร์ทได้เลยสำหรับการทำอาหารในแต่ละเมนูสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมตามโหมดฟังก์ชันที่มีมาให้เลือกได้เลยทำไข่ตุ๋นจากหม้อหุงข้าวดิจิตอลใช้เวลาไม่นานเพียง20นาทีไข่ตุ๋นก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่เด้งนุ่มฟูเนียนนุ่มน่ารับประทานมากๆเลยค่ะฝาครอบหม้อหุงข้าวไม่สามารถถอดออกได้นะคะทำความสะอาดฝาครอบได้โดยการเช็ดคราบออกได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอลของเราใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมคะหุงอุ่นตุ๋นต้มครบจบในหม้อเดียว Aconatic VDUX หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรรุ่น ANRCC 1220สนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Aconatic World